สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบริการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินไทยนะครับใครที่ยังไม่ได้เตรียมตัวนะครับเราควรจะกระจายนะความเสี่ยงทรัพย์สินให้พร้อมนะครับก่อนกลางปี64ทำไมนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเร็วดีกว่าช้านะครับคือผมได้ทำคลิปนะครับในช่อง YouTube Channel ของผมเนี่ยนะมานี่เกือบจะ3ปีนะครับนะก็พูดเตือนกันมาตั้งแต่ต้นๆโดยเกริ่นนะครับนะภาพรวมพื้นฐานความเป็นมาเป็นไปของระบบเศรษฐกิจการเงินเหตุการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกแล้วก็อ้อมกลับมาที่ประเทศไทยที่บ้านเรานะว่าเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับข้างนอกประเทศนะครับยังเกิดความขัดแย้งนะครับทางสงครามการค้านะสงครามการเงินนะครับแล้วก็สงครามทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยนะมันจะกระทบเข้ามาที่บ้านเราอย่างไรนะครับผมพูดไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับ2562เดือนกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนนะครับธันวาคมเนี่ยพูดมาเยอะนะเป็นร้อยคลิปแหละนะก็พูดเตือนกันว่าโอกาสนะที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกครั้งใหญ่ที่ผมเรียกว่า Global Great Depression เนี่ยเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดเนี่ยมากกว่า 50% ผมพูดมาตั้งแต่ปลายปี62แล้วว่าทุกท่านเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเร็วดีกว่าช้านะครับแล้วพอมาถึงต้นปี63กุมภาพันธ์มีนาคมมันก็เกิดขึ้นโดยมี Black Swan นะครับหงส์ดำซึ่งตอนนั้นไม่มีใครรู้หรอกครับนะเพราะรู้มันก็ไม่เรียกว่า Black SwanBlack Swan คือหงส์ดำซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์เขาถือว่ามันรู้ทีหลังทุกครั้งหลายคนบอกอ้าวทำไมไม่พยากรณ์หงส์ดำผมบอกถ้าพยากรณ์ได้เนี่ยไม่ได้ว่าหงส์ดำแต่โอเคครับมันมาจากตรงไหนล่ะมันมาได้จากทุกทางถ้า360องศาเนี่ยนะครับนะคือมุมรอบจุดศูนย์กลางนะของทรงกลมด้วยซ้ำไปมันมาได้จากทุกที่ทุกทางไม่ว่าจะเป็นประเด็นเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกความขัดแย้งสงครามภัยพิบัติทางธรรมชาติเราเห็นแล้วนะครับในปีนี้เราจะเห็นว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติก็มาอย่างน้ำท่วมในจีนหนักหนาสาหัสนะอย่างโรคระบาดโควิด-19 เนี่ยก็ถือว่าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบนึงถึงแม้หลายท่านจะไม่ทราบนะมันเกิดจากมนุษย์สร้างหรืออย่างไรแต่ผมถือว่าอันนี้เป็นภัยพิบัตินะครับที่มานะโรคระบาดเนี่ยถือเป็นภัยพิบัติอย่างนึงนะที่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนนะครับ Black Swan ตัวถัดไปก็ต้องมีแน่นอนนะครับนะใครจะเถียงว่าไม่มีผมบอกว่ามีแน่นอนแต่ไม่ทราบตัวไหนและมาจากที่ไหนทิศทางใดกี่องศานี้ตอบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลประการนี้แหละครับผมถึงบอกว่าควรนะครับนะจะกระจายความเสี่ยงทรัพย์สินให้พร้อมนะทรัพย์สินอะไรครับที่ผมได้ทำตั้งแต่คลิปเก่าๆละนะกระจายทรัพย์สินที่แท้จริงทรัพย์สินที่เราสามารถใช้อรรถประโยชน์ของมันได้เช่นอาหารการกินที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะนะครับแล้วก็สิ่งที่เก็บรักษามูลค่าได้เป็นอินชัวรันซ์ได้สตอร์เรจเวลได้ทองคำไม่ใช่ทองคำกระดาษนะครับทองคำจริงๆนะฟิสิคอลโกลด์ทองคำจริงๆนะส่วนใครจะถือเงินสดก็ถือให้มันพอเพียงแต่อย่ามากเกินไปเพราะว่าเงินสดรวมถึงสินทรัพย์ทางการเงินอื่นนะซึ่งเขาเรียกว่า financial asset เนี่ยมันตั้งอยู่บนแผ่นของระบบการเงินซึ่งขณะนี้มันสั่นไหวจากสภาวะเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าบรรดาธนาคารกลางต่างๆนะงัดเอาโมเดลที่เคยใช้นะแก้ปัญหาวิกฤตในปี2008 Great Recession นะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางสหรัฐ Federal Reserve หรือ ECB ธนาคารกลางยุโรปหรือว่า BOJ นะครับต่างฝ่ายร่วมมือกันหลายครั้งก็ใช้วิธีการ swap ก็คือแลกเปลี่ยนเงินกันเขาไปช่วยเหลือกันนะครับในระบบเงินกระดาษ Fiat Currency แบบนี้นะครับซึ่งทุกวันนี้ไม่มีการแบ็คด้วยสินทรัพย์ที่แท้จริงอย่างเช่นทองคำ Fiat Currency นี่มันโยงถึงกันมันเหมือนกับว่าเราลูกโป่งนะก็คือเงินสกุลตาต่างๆเยนนะครับหยวนนะครับยูโรปอนนะครับแล้วก็เงินสกุลเล็กสกุลน้อยต่างๆเนี่ยเหมือนกับลูกโป่งที่ผูกโยงกับนะครับลูกโป่งอีกอันนึงนั่นก็คือดอลลาร์นะครับยึดโยงไว้กับด้วยซึ่งสมัยก่อนดอลลาร์เนี่ยยึดโยงไว้ด้วยทองคำนะแต่ว่าปี1971เนี่ยเขาได้ตัด
นะการยึดโยงระหว่างไอ้ลูกโป่งที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์กับทองคำจริงเพราะเงินกระดาษทุกอย่างเนี่ยนะมันก็ผูกติดยึดโยงกับเงินกระดาษด้วยกันเองแต่ไม่มีสินทรัพย์ที่แท้จริงอย่างเช่นทองคำแบ็กอีกต่อไปเพราะนั้นก็ลอยกันไปลอยกันมาเทียบกันไปเทียบกันมาเองนะแต่ว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันเนี่ยนะครับว่ามันจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยมันคือสิ่งสมมุติล้วนๆแหละนั้นผมบอกว่าเมื่อมันเกิดปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้และเกิดแผ่นดินไหวนะทางระบบการเงินซึ่งสัมพันธ์กับเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยแน่นอนครับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินสด Fiat Currency นะครับหุ้นนะพันธบัตรทั้งรัฐบาลเอกชนนะครับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆจะเราจะเรียกชื่ออะไรก็แล้วแต่มันยึดโยงกันนะเหมือนกับเว็บหรือใยแมงมุมเพราะนั้นแผ่นดินไหวยังไงก็แล้วแต่มันก็ส่งแรงกระเพื่อมถึงกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งก็จะมีความเสียหายมากหรือน้อยเราพร้อมจะเสี่ยงหรือเปล่าต้องพิจารณาดูดีแต่สินทรัพย์ที่แท้จริงเนี่ยคือเราใช้อรรถประโยชน์จากมันโดยตรงเลยไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรเรายังคงต้องการปัจจัย4ต้องการอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคต้องการยวดยานพาหนะในการขนส่งเดินทางนะครับต้องการอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่สามารถทำการงานได้อย่างเช่นสมัยนี้เช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันยังไงก็พัฒนาต่อไปนะครับวันสิ่งนี้ผมบอกว่าเป็นสินทรัพย์ที่แท้จริงมันให้อัตประโยชน์ตามประโยชน์ใช้สอยของมันรวมถึงทองคำนะครับซึ่งอัตประโยชน์ของมันเนี่ยคือมันสามารถ store it well เก็บรักษาความมั่งคั่งได้เพราะผมพูดหลายครั้งแล้ว1ออนทองคำเท่ากันนะครับในปีก่อน1929นะในปี1934นะในปี1980ในปี1900ปี2011อย่างเงี้ยมันคือ1ออนทองคำเหมือนกันแต่ราคาไม่เท่ากันราคามันสูงขึ้นเรื่อยๆที่มันเป็นเช่นนี้ไม่ใช่ว่าราคาทองคำมันสูงแต่เป็นเพราะว่าราคาทองคำอ่ะนะครับมันรักษามูลค่าตัวมันเองแต่เงินกระดาษต่างหากที่มันลดมูลค่าลงไปอันนี้คือความเสี่ยงของสินทรัพย์ทางการเงินนะครับเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าให้กระจายความเสี่ยงเอาไว้นะครับคราวนี้เราควรจะกระจายให้พร้อมก่อนกลางปี64เป็นเพราะว่าผมมองเห็นเหตุปัจจัยประเด็นใหญ่ก็คือหนี้สินตอนนี้เนี่ยมันคือมันตั้งเขานะครับแต่ว่ามาถึงปี64กลางปี64เนี่ยคือเศรษฐกิจปี63เนี่ยมันทรุดแรงมันทรุดอย่างบ้านเราเนี่ยทรุดที่ 10% ติดลบ 10% ทั่วโลกก็ติดลบกันแรงๆนะปี64เนี่ยนะครับมันก็คงไม่ได้ฟื้นง่ายๆเหตุผลที่ไม่ได้ฟื้นง่ายๆนะครับใครที่ยังไม่รับชมคลิปที่ผมอธิบายให้ฟังว่ามุมมองของคุณจิมริคาร์ดนะครับที่บอกว่านโยบายทางการเงินนะก็อาจจะล้มเหลวนโยบายทางการคลังก็จะล้มเหลวนโยบายการเงินล้มเหลวได้อย่างไรนโยบายการเงินก็คือการที่ธนาคารกลางนะสร้างหนี้สินแล้วพิมพ์เงินออกมาแล้วเติมเงินเข้าไปมากมายขยายเคอร์เรนซีซัพพลายอุปทานทางเงินกระดาษมากมายเติมเข้าไปในธนาคารสถาบันการเงินมากมายให้มีสภาพคล่องแต่ปัญหามันอยู่ที่หนี้สินก่อนเกิดวิกฤตโควิด19และหนี้สินหลังเกิดวิกฤตโควิด19มันสูงขึ้นซึ่งใครครับที่เป็นหนี้สินก็คือพวก SME กับชนชั้นกลางและล่างเนี่ยซึ่งเขาจะไปขอหนี้สินใหม่เพื่อมาแก้ปัญหาหนี้สินเก่าแปลว่าหนี้สินเขาก็พอกคูณมากขึ้นแล้วปัญหาคือมันจะเกิดหนี้เสียหนี้เน่า NPL ดึงกันไปอย่างไรนะที่จะออกจากวิกฤตหนี้สินนี้ประกอบกับเรื่องของความกลัวนะเชิงจิตวิทยานะความกลัวว่าเนี่ยเศรษฐกิจเป็นแบบเนี้ยเศรษฐกิจถดถอยอย่างเงี้ยเศรษฐกิจตกต่ำอย่างเงี้ยผู้คนพอได้เงินที่เรียกว่ามาจากนะครับสติมูลัสเนี่ยผู้คนต้องเงินไปเก็บไว้ไม่กล้าใช้ฮะเพราะกลัวว่าเดือนหน้า3เดือนข้างหน้าตัวเองจะตกงานหรือเปล่ายังไม่มีเงินใช้พอคนเอาเงินเก็บไว้ต่อให้ธนาคารกลางพิมพ์เงินมาเท่าไหร่แต่คนเอาเงินไปเก็บไว้ไม่ใช้เงินความเร็วของเงินมันก็เป็น0คูณอะไรก็ได้0อันนี้คือมุมมองของคุณจิมริคาร์ดที่บอกว่านโยบายทางการเงินของธนาคารกลางก็จะล้มเหลวเพราะว่าไม่สามารถแก้ไขที่จิตวิทยาของผู้คนที่เกิดความหวาดกลัวกับเศรษฐกิจได้ถึงภาพไหมครับเพราะฉะนั้นผมถึงว่าทำไมต้องกระจายความเสี่ยงไว้ในสินทรัพย์ที่แท้จริงนะเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ฟื้นในปี64แล้วลากยาวไปถึงปี65มันจะเกิดสภาวะที่ผมบอกว่า Global Great Depression เศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดเพราะผู้คนกลัวฮะ
กลัวภาวะเศรษฐกิจกลัวอะไรไม่ใช้เงินมันก็หลุดจากเงินฝืดไม่ได้ถึงแม้จะขยาย currency supply นะธนาคารกลางจะสร้างหนี้สินพิมพ์เงินออกมาเติมสภาพคล่องเข้าไปในธนาคารต่างๆธนาคารไม่ล้มครับเพราะสภาพคล่องมีอยู่นะครับแต่คนไม่กล้าใช้เงินนะเงินก็เลยถูกไปกองเอาไว้นะเพราะฉะนั้นความเร็วของเงินเป็น0เมื่อความเร็วของเงินเป็น0 GDP มันก็ไม่วิ่งฮะเพราะ GDP มันต้องเกิดจากปริมาณเงินคูณกับอัตราความเร็วของเงินที่หมุนเวียนนะเพราะนั้นเมื่อความเร็วเป็น0คูณอะไรก็เป็น0ก็ดูเหมือนว่าปี64เนี่ย GDP อาจจะยังแช่นิ่งอยู่อย่างนั้นยังไม่ฟื้นทำไมผมบอกว่าเราควรจะเตรียมตัวเร็วดีกว่าช้านะในระหว่างก่อนกลางปี64เพราะเราไม่ทราบอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเลยปี64ไปปี65ยังสุดหนักอยู่อย่างเงี้ยนะครับเราจะเตรียมตัวช้าก็ได้นะแต่ว่าตัวเลขจะยืนยันจริงๆว่าเศรษฐกิจจะตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่หรือเปล่าต้องดูตัวเลขในปี64นะครับเป็นทิศทางแล้วยืนยันที่ปี65ถ้า64ทิศทางแย่65คอนเฟิร์มติดลบซ้ำชัวอย่างนี้เรียกว่า Global Credit Depression ชัวแน่นอนนะต่อมาคือนโยบายการคลังนโยบายการคลังก็คือมาจากรัฐบาลนะครับในการสร้างแผนสติมูลัสต่างๆกระตุ้นต่างๆมันนโยบายการคลังเนี่ยนะครับมุมมองของคุณจิมลิคาร์ดนะเขาบอกว่านโยบายการคลังของรัฐบาลก็จะล้มเหลวด้วยก็ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าปัญหาหนี้สินหนี้สินของภาครัฐสูงอยู่แล้วมันหนี้สินของภาครัฐที่สูงอยู่แล้วเขาบอกว่าจากการศึกษานะจากผลงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยถ้ามีหนี้สินนะครับสาธารณะเนี่ยสูงนะครับเมื่อเทียบกับ GDP นะ 90% ขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่สามารถดึงให้เศรษฐกิจนะครับเกิดการขยายตัวได้พูดง่ายคือ1ดอลลาร์นะครับนะที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถให้ผลผลิตออกมาสูงกว่า1ดอลลาร์ได้มันให้ผลผลิตที่ต่ำกว่าหรือเปล่าแม้เพราะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณจิมลิคาร์ดพูดนะครับแต่เขาพูดที่สหรัฐแต่เขาสะท้อนให้เราเห็นว่าทั่วโลกเนี่ยสามารถมองสัญญาณแบบนี้ได้นะว่ามันอาจจะเกิดความล้มเหลวนะครับในนโยบายทางการเงินและนโยบายทางการคลังถึงแม้จะมีการกระตุ้นจากธนาคารกลางก็ดีจากรัฐบาลก็ดีเพราะปัญหามาจากเรื่องของจิตวิทยาความกลัวของผู้คนในเรื่องของการใช้จ่ายเงินเศรษฐกิจการตกงานว่างงานกับเรื่องของหนี้สินที่อยู่ในระดับสูงนะเราจะเรียกว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก็ได้เพราะเราสามารถดูไปได้ที่หนี้สินของชนชั้นกลางและล่างหรือทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นหนี้สินองค์กรเอกชนกู้มาทำธุรกิจหรือว่าหนี้สินครัวเรือนกู้ซื้อบ้านซื้อรถยนต์นะครับใช้บัตรเครดิตนะหรือว่าบรรดามิลเลนเนียลนะหรือคนรุ่นเจนหลังมิลเลนเนียลที่ซ้ำไปกู้มาเรียนหนังสือนะติดกันเป็นแถบเลยติดกับดักหนี้สินกันเป็นแถบเลยนะครับแล้วเราจะหลุดออกมาได้อย่างไรนะบางคนที่บอกว่าสัญญาณอย่างเงี้ยนะผมมองเห็นว่าปี64เนี่ยนะครับมันก็ยังหนักอยู่แล้วประเด็นก็คือว่ามันหนักเนี่ยแล้วความขัดแย้งของมหาอำนาจเนี่ยมันจะซาลงไหมหรือว่าขนาดเนี้ยมันมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะที่ว่าหลังกลางปี64ไปเนี่ยความขัดแย้งจะรุนแรงถึงขนาดใช้กำลังทางการทหารหรือเปล่าเพราะมุมมองของมหาเศรษฐีคุณเลดาริโอก็มองอยู่เหมือนกันว่าเขาศึกษาย้อนดูประวัติศาสตร์500ปีเนี่ยในความขัดแย้งเนี่ยน่าห่วงอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับจึงแนะนำว่าทุกท่านนะครับนะควรจะเตรียมนะกระจายนะความเสี่ยงนะครับของทรัพย์สินนะครับให้พร้อมก่อนกลางปี64นะผมคิดว่าเร็วดีกว่าช้านะเหมือนกับปีที่แล้วอะตอนกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมอะผมเตือนแล้วนะว่าเตรียมตัวให้เร็วดีกว่าช้านะครับวันใครเตรียมตัวตอนช่วงปลายปี62อะพอก็มาปี63เห็นไหมพอเกิดโควิด19หลายท่านก็จะโอ้ยโล่งใจไม่ค่อยหนักเหมือนกับตอนนี้ผมก็มองว่าตอนนี้ใครยังไม่เตรียมตัวเลยนะกระจายสินทรัพย์ต่างๆเงินสดนะครับที่อยู่อาศัยนะที่ดินเพาะปลูกนะครับทองคำนะโดยเฉพาะต่างๆเนี่ยผมว่าควรจะเตรียมตัวได้แล้วนะครับเพราะว่าถึงกลางปี64ถ้ามันหนักกว่านั้นจริงๆเนี่ยอาจจะเตรียมตัวไม่ทันนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสกนะครับก็ขอให้ฟังนะพินิจพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับ
ก็ผมมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราเตรียมตัวไว้เร็วดีกว่าช้าแล้วไม่เสียหายเพราะสินทรัพย์ที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่การเก็งกำไรนะแต่แปลว่าเราสามารถอยู่ใช้อรรถประโยชน์จากมันอย่างเช่นบ้านใช้อยู่หลับนอนนะหลบแดดร้อนฝนลมพายุนะส่วนยวดยานบานะเราใช้ในการขนส่งนะครับเดินทางไปไหนมาไหนนะครับแล้วเราก็มองเรื่องของอะไรฮะเงินสดเป็นสิ่งจำเป็นนะเป็นสภาพคล่องนะเก็บให้มันมีมากพอแต่ไม่มากเกินไปแล้วก็มีทองคำไว้ storage wealth นะเก็บรักษาความมั่งคั่งเพราะนั้นคือหน้าที่ของมันนะครับแล้วเราก็จะมีสินทรัพย์อื่นที่ดินพ่อปู่ไว้เรื่องของอาหารการกินไม่เสียหายนี่ครับนะลงทุนเพื่อใช้อรรถประโยชน์จากมันโอเคนะครับก็ขอให้ฟังพี่นาก่อนเราไปเชื่อใจกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ